เจนนี่เปิดใจสาเหตุแท้งลูกต่อให้ทำใจแล้วรับไม่ไหวอยู่ดียิวร้องกอดลูกไม่หยุดเจนนี่เปิดใจครั้งแรกสาเหตุแท้งลูกคนที่สองลั่นต่อให้เราทำใจแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีด้านยิวร้องไห้กอดลูกไม่หยุดยังไม่รู้เพศลูกเลยเป็นข่าวสุดเศร้าของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ว่าที่คุณแม่ลูกสองเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้แจ้งข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่กับสูญเสียลูกน้อยในครรภ์ซึ่งเป็นลูกคนที่สองของเจนนี่และยิวหลังจากเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจนนี่เพิ่งประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองไปได้ไม่นานท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของลูกในครรภ์ของเจนนี่เป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่1สิงหาคม66เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไอออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุของการแท้งลูกคนที่สองแม้ก่อนหน้านี้เจนนี่กับสามียิวจะทำใจไว้แล้วก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่สองก็รับไม่ไหวอยู่ดีโดยเจนนี่เผยว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่ได้ตั้งครรภ์มีลูกคนที่สองเจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุครรภ์ได้7วีคกว่าๆเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาลุงหมอตรวจอัลตราซาวน้องหัวใจเต้นปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่ฉีดยากันแท้งมีสั่งยากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินยาฮอร์โมนวันละ3เวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้ทำใจไว้บ้างเพราะเคสแบบนี้เจอเยอะมากๆหลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับบ้านมากินยาสอดยาตามหมอสั่งผ่านไปสักระยะเลือดมีไหลมากขึ้นและเจนนี่มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้โทรนัดตรวจกับป้าหมออีกรอพอเพื่อความชัวร์ตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันนี้ที่เจนนี่ได้ทำการอัลตราซาวด์ครั้งที่สองปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้ายิวก็ร้องไห้แล้วเดินออกไปจากห้องตรวจมดลูกของเจนนี่ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติแต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์เคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถั่วบางเมล็ดสามารถเติบโตได้บางเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีนั้นช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทำใจมาบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีหลังจากทราบอาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขูดมดลูกในวันพรุ่งนี้ค่ะเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทำใจยอมรับได้ยากมากๆจริงๆแม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไหมป้าเขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะทำบุญไปให้นะลูกรักพร้อมกันนี้เจนนี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอของสามียิวร้องไห้ตาบวมแดงและกอดลูกสาวน้องยูจินไว้แน่นหลังทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่สองและเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าลูกไม่อยู่แล้วยังไม่ได้ทราบเลยว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่มีเจนนี่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆและคอยปลอบใจรวมถึงให้กำลังใจสามีอยู่ข้างๆไม่ห่างท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้เจนนี่กับยิวเป็นจำนวนมากขอบคุณ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น
ชกไม่มีมุมดึงเสียหนูไม่เอาสองลุงทางเลือกเดียวของเพื่อไทยอีกไม่กี่วันแล้วจะเข้าสู่ช่วงที่การเมืองไทยได้ลุ้นกันระทึกอีกครั้งโดยวันที่3สิงหาคมต้องรอฟังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเช่นไรต่อคำร้องกรณีรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำสองนั้นถือว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากมีมติรับพิจารณาก็ต้องชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่ออกไปครึ่งเดือนหรือ1เดือนหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติตีตกไม่รับพิจารณาเป็นอันว่าวันที่4สิงหาคมได้โหวตนายกรัฐมนตรีกันแน่นอนดังนั้นก่อนจะถึงวันที่4สิงหาคมจะต้องมีความชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะหาเสียงสนับสนุนจากไหนเพื่อให้การโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านฉลุยได้มีเสียงสว.มาหนุนมากเพียงใดมีเสียงส.ส.จากพรรคอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างไรแต่ที่แน่นอนทั้งสว.และพรรคการเมืองอื่นที่จะมาเพิ่มตั้งเงื่อนไขเหมือนกันว่าต้องไม่มีก้าวไกลในรัฐบาลคาดว่าประมาณวันที่2สิงหาคมจะต้องมีการประชุม8พรรคร่วมเพื่อหาข้อสรุปต่อเงื่อนไขนี้ให้ได้โดยต้องให้เกียรติพรรคก้าวไกลในฐานะที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งได้พิจารณาตัดสินใจขณะที่เพื่อไทยต้องไม่หักหานยังต้องรักษามิตรภาพเอาไว้ให้ได้แม้ว่าสำหรับเพื่อไทยแล้วคงยากที่จะตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลร่วมด้วยแต่ก็ต้องพูดคุยกับก้าวไกลให้มีข้อยุติที่เห็นพ้องกันประเด็นสำคัญคือถ้าเพื่อไทยตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้อีกเกมจะพลิกไปที่ขั้วรัฐบาลเก่า188เสียงทันทีจะเกิดการชิงตั้งรัฐบาลและจะมีส.ส.จากซีก8พรรคที่ผิดหวังกับการสูญเสียโอกาสแห่ไปกินกล้วยกันขนาดใหญ่จากรัฐบาลเสียงข้างน้อย188กลายเป็นข้างมากไม่ยากอะไรเลยสถานการณ์การตั้งรัฐบาลจึงบีบคั้นเพื่อไทยหลายด้านถ้าแก้ประเด็นเงื่อนไขจากสว.และจากพรรคอื่นไม่ได้ถ้ายังเดินด้วยสูตร8พรรคเดิมคงไม่ผ่านด่านสว.เช่นเดิมเมื่อดูเงื่อนไขข้อเรียกร้องสว.และพรรคอื่นก็ต้องแยกกับก้าวไกลพร้อมกับฮาร์ทจากหลายพรรคมาเติมแทน151เสียงดังกล่าวไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูล71เสียงเป็นตัวเลือกอันดับแรกและพรรคระดับกลางๆอีกสักกะพรรคโดยเพื่อไทยมีโอกาสจะลดกระแสต่อต้านลงไปได้ถ้าหากจะไม่จับมือกับพรรคที่ประชาชนไม่ยอมรับอย่างมากๆเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะรู้ดีว่าถ้าไม่เอาพรรคลุงเข้ามาร่วมจะสร้างความรู้สึกดีๆในหมู่ประชาชนได้ถึงที่สุดแล้วถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คงเสร็จอำนาจเก่าชิงตั้งรัฐบาลแทนและเปิดฟาร์มงูเห่าซึ่งส.ส.ที่ผิดหวังกับการเสียโอกาสเป็นรัฐบาลก็จะแห่ไปจนล้นฟาร์มถ้าจะตั้งให้สำเร็จโดยมีส.ส.มาช่วยเพิ่มเสียงมีส.ว.ยอมยกมือให้ก็มีทางเลือกทางเดียวขั้ว8พรรคต้องปรับเปลี่ยนและต้องมีพรรคนอกขั้วเข้ามาเสริมภูมิใจไทยและพรรคกลางๆเป็นทางเลือกทางเดียวพร้อมกับไม่เอาพรรค2ลุงมาร่วมให้ประชาชนสบายใจได้มากขึ้นวงตาวัน